น้อมกราบคารวะท่านอาจารย์หมอเขียวที่เคารพอย่างยิ่งค่ะกราบคารวะครูพี่น้องจิตอาสาทุกท่านค่ะเจริญธรรมสำนึกดีทุกท่านค่ะค่ะเกศรอินทรปัญญานะคะอายุ55ปีค่ะอยู่จังหวัดเชียงรายค่ะเป็นนักศึกษาวิชารามหลักสูตรอริยปัญญาตรีชั้นปีที่1ค่ะแล้วก็เป็นนักศึกษาวชช.รุ่นที่3เป็นเตรียมจิตอาสาสวนป่านาบุญ8ค่ะวันนี้ขอมาส่งการบ้านนะคะเรื่องของการพึ่งตนแล้วก็เรื่องของสภาวะที่ได้ไปบำเพ็ญจากภูผาไปสู่ที่บ้านลาดอะค่ะแต่เบื้องต้นนี่จะขอพูดถึงเรื่องของการพึ่งตนเรื่องของการทำกสิกรรมก่อนนะคะค่ะก็ขออนุญาตครูช่วยแชร์ภาพให้ด้วยค่ะภาพอยู่ที่ไหนนะคะก็ห้องไหนคะเล่าเรื่องของการทำกสิกรรมก่อนนะคะภาพอยู่ห้องไหนคะส่งไปในห้องไลน์ครูค่ะห้องส่วนตัวเหรอคะเดี๋ยวนะดูก่อนดูค่ะค่ะก็เป็นนักเรียนออนไลน์อะค่ะทีนี้ก็ต้องไปฝึกบำเพ็ญเป็นออนไซต์นานเลยอะค่ะทีนี้มันก็จะมีความผูกพันในเรื่องของการทำกสิกรรมนะคะเรื่องของสถานที่ที่สอนไปอยู่บำเพ็ญก็คือภูผาฟ้าน้ำอะค่ะมันก็จะมีความผูกพันเรื่องของสถานที่มันมีความรู้สึกที่แบบเป็นที่สัปยะที่ตัวเองรู้สึกว่ามันจะถูกกับจริตของตัวเองอะค่ะคือเราได้ทำกสิกรรมซึ่งเป็นสิ่งที่เราชอบค่ะแล้วก็ซึ่งไปอยู่ในสถานที่สัปยะที่มันสงบอะค่ะได้บำเพ็ญร่วมกับหมู่มิตรดีอยู่กับสัตบุรุษอะค่ะซึ่งให้ปัญญาเราในเรื่องของการปฏิบัติธรรมค่ะก็ในการที่ได้บำเพ็ญที่ภูผาฟ้าน้ำอะค่ะแล้วก็รวมถึงที่บ้านลาดอะค่ะสองก็จะชอบศึกษาเรื่องของการทำนาแปลงเล็กอะค่ะก็ศึกษาเรียนรู้ไปแล้วก็จดบันทึกไปแต่ว่ามันไม่ได้มีโอกาสได้มาทำที่บ้านนะคะเพราะว่าเราบำเพ็ญที่นั่นต่อเนื่องเป็นยาวนานนะคะทีนี้ก็หลังจากที่งานฉลองหนาวที่ภูผาฟ้าน้ำเสร็จนะคะก็เป็นช่วงที่สอนได้มีโอกาสได้กลับมาบ้านนะคะคือช่วงนั้นนะคะสอนได้นำกล้าต้นกุ้ยนวลนะคะจำนวน10ต้นแล้วก็ต้นฟูหมากค่ะเพราะว่าต้นกุ้ยนวลนี้เป็นต้นกุ้ยนวลที่สอนและพี่น้องทีมครัวค่ะช่วยกันเคาะไว้ในช่วงที่ฤดูฝนที่อยู่ที่ภูผาค่ะก็รู้สึกว่าเราเพาะกล้วยนวลไว้เผื่อบางทีพี่น้องที่มาบำเพ็ญหรือว่าใครที่อยากได้กล้วยนวล นะคะซึ่งมันเพาะยากมากค่ะสำหรับพื้นที่ข้างล่างนะคะแต่ส่วนที่สอนเคยเพาะได้เนี่ยค่ะสอนเพาะเป็นจำนวนมากค่ะมีได้แค่ต้นเดียวนั้นเองที่ออกที่สวนนะคะก็เลยขนต้นกล้ากล้วยนวลจำนวน10ต้นมาปลูกที่สวนของตัวเองค่ะตอนนี้กำลังงามมากเลยค่ะปลูกตั้งแต่ลงจากภูผาเนี่ยตัวนี้มันงอกงามมากอันนี้คือต้นกล้วยนวลต้นเดียวค่ะที่สอนเพาะเองนะคะไม่ได้มาจากภูผาค่ะมันสูงประมาณเมตรกว่าค่ะก็กลับมาบ้านทีก็รู้สึกแบบมันมีความผูกพันค่ะกับต้นกล้วยนวลนะคะก็คือเหมือนกับว่ากล้วยนวลเนี่ยพาให้เราไปสู่ภูผาและตอนนี้กล้วยนวลมาโตในพื้นที่บ้านของเราเนี่ยรู้สึกมันมีความรู้สึกแบบภูมิใจค่ะที่สามารถเพาะกล้วยนวลได้ที่เชียงรายค่ะค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็คือในเรื่องของอันนี้ก็ต้นกล้วยนวลที่มาจากภูผาค่ะก็มาโตที่เชียงรายนะคะตอนนี้ทั้ง10ต้นนะคะงอกงามดีสองก็นำความรู้เรื่องของการปลูกกล้วยที่อาจารย์พาทำในช่วงที่งานฉลองหนาวค่ะเรื่องของการปลูกกล้วยค่ะก็คือใช้วิธีที่อาจารย์สอนว่าปลูกกล้วยง่ายๆไม่ต้องขุดหลุมอะไรก็ใช้วิชาความรู้ที่อาจารย์ได้ถ่ายทอดให้ลองมาทำเองที่บ้านนะคะปรากฏว่าอันนี้เกือบ1เดือนนะคะกล้วยนวลที่มานี่มันงอกมากค่ะแต่ตอนที่ขนมานี่กล้วยนวลนี่แบบไม่รู้มันจะรอดไหมเพราะว่าพี่น้องทิ้งภูผามาอยู่บ้านลาดว่ากล้วยนวลที่เราเพาะไว้250ต้นเนี่ยค่ะมันเหลือแค่ไม่กี่ต้นนะคะสองก็คัดได้มาประมาณ10ต้นแล้วมาปลูกที่เชียงรายค่ะค่ะแล้วตอนนี้ก็รู้สึกว่าสิ่งที่เราได้พยายามที่จะเพาะบ่มมาแล้วก็มาอยู่ที่บ้านเรามันมีความภูมิใจค่ะอันนี้ก็จะเป็นพวกแปลงนาเล็กที่สอนได้นำความรู้ของท่านอาจารย์นะคะมาฝึกทำที่บ้านนะคะ
คือกลับจากภูผาปุ๊บ2ก็ตีแปลงนาได้11แปลงเลยค่ะก็คือแบบไม่รู้มันมีพลังมาจากไหนค่ะมันก็อยากทำอะค่ะอันนี้คือระบบพลังงานพึ่งตนไฟแดดที่สอนใช้อยู่ในช่วงที่สอนไม่อยู่สอนก็ฝากให้ลูกแล้วก็แม่บ้านช่วยดูแลระบบน้ำสอนก็จัดการระบบน้ำให้เขาหมดโดยที่ไม่ต้องไปยุ่งยากถือสายยางอะไรค่ะสอนก็ทำระบบน้ำให้มันไหลเวียนในพื้นที่ของนาแปลงเล็กนี่ค่ะก็คือปลูกผักอะไรก็ไม่ได้ปลูกผักที่ปัญญาอ่อนที่อาจารย์บอกนะคะสอนก็จะปลูกพวกตัวเขียวค่ะฟักทองแล้วก็เผือกค่ะที่หลักๆที่ปลูกนะคะอันนี้ก็ทำทิ้งไว้ก่อนที่จะขึ้นไปบ้านลาดต่อค่ะอันนี้เตรียมไว้สำหรับยังไม่รู้ว่าจะปลูกอะไรค่ะแต่ว่าเตรียมไว้ก่อนเพราะว่าเรามีเวลาแค่นี้แล้วก็เตรียมพื้นที่แค่นี้ค่ะส่วนอันนี้เป็นป่าของดาวดอยนะคะปกติจะไม่มีดาวดอยเกิดขึ้นในพื้นที่เกษตรกสิกรรมในของที่บ้านของตัวเองเลยนะคะเพราะว่าจะตัดหมดเลยค่ะแต่พอท่านอาจารย์ดำริให้ทุกท่านน่ะพี่น้องจิตอาสาน่ะหรือว่าผู้ที่รักสุขภาพทุกท่านนะคะหันมาสนใจหรือว่าหันมากินผักพื้นบ้านผักใกล้ตัวค่ะสองก็ไม่ยอมตัดนะคะก็คือเก็บกินทุกวันนะคะคือตั้งแต่มาอยู่ที่บ้านเนี่ยก็คือทุกตัวอยู่ในสวนนะคะสองก็เก็บพวกดาวดอยมาลวกมาทำแกงออมทำอะไรค่ะรู้สึกว่าการใช้ชีวิตมันง่ายดีค่ะใช้ชีวิตแบบคนวรรณะ9ค่ะก็ได้เรียนรู้ว่าการที่เราลดกิเลสเนี่ยจากการที่แบบที่จะเรียนรู้และกล้าที่จะกินผักอะไรพวกนี้มันทำให้ชีวิตเรามันอยู่ง่ายมากค่ะโดยที่ไม่ต้องปลูกผักอะไรให้มันแบบวุ่นวายไม่ต้องรดน้ำรดอะไรถึงเวลาเขาก็โตขึ้นมาเองออกมาเองได้ค่ะคือมันง่ายค่ะอย่างที่เราอยู่ภูผาเหมือนกันนะคะผักที่ภูผามันก็ไม่มีอะไรมากที่กลัวค่ะแล้วก็จะไปเก็บดาวดอยแล้วก็จะไปเก็บอมแซ่บปลาเราก็จะไปเก็บผักกาดนาแล้วก็จะไปเก็บผักพายเนี่ยค่ะหัวปีหรือว่าหยวกเนี่ยคือมันเป็นชีวิตที่ท่านอาจารย์พาทำมันเป็นชีวิตที่แบบเรียบง่ายจริงๆพอเราใช้ชีวิตแบบนี้เรารู้สึกว่านี่แหละเป็นชีวิตที่แบบมีความมั่นคงที่สุดและมีคุณค่าที่สุดที่อาจารย์ได้พาทำแล้วก็เป็นชีวิตที่มีเขาเรียกว่ามันดีที่สุดในชีวิตอะค่ะที่สอนได้เรียนรู้มาตลอด1ปีที่ได้บำเพ็ญทั้งออนไลน์และออนไซต์แล้วก็ติดตามท่านอาจารย์ตลอดแล้วก็ความเพียรกับหมู่มิตรดีค่ะก็คือเป็นสิ่งที่รู้สึกว่าในช่วงระยะเวลา1ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากสำหรับชีวิตสอนที่ได้เจอสัตบุรุษค่ะได้เจอหมู่มิตรดีค่ะแล้วก็ได้มีโอกาสบำเพ็ญร่วมกับหมู่มิตรดีค่ะและที่สอนอยากจะพูดถึงในเรื่องอีกเรื่องหนึ่งก็คือการที่สอนได้มีโอกาสได้ไปอยู่ในสถานที่บ้านลาดนะคะก็คือถือเป็นที่สัปยะค่ะเป็นสถานที่ของคนวรรณะ9จริงๆอ่ะค่ะก็คือมันเป็นสถานที่ที่แบบเราได้อยู่กับพระโพธิสัตว์อ่ะค่ะพระโพธิสัตว์แล้วก็สัตว์บุรุษของเราค่ะที่คอยให้ปัญญาเราตลอดนะคะก็คือถือว่าในชีวิตนี้คุ้มที่สุดนะคะที่ได้มาอยู่ในแดนพุทธะแห่งนี้ค่ะแล้วก็จะขอภาคเพียรแล้วก็ปฏิบัติตามท่านอาจารย์แล้วก็หมู่มิตรดีตลอดนะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงที่จะขอแจ้งสุดท้ายเนี่ยค่ะคือตอนนี้สอนออกจากบ้านลาดมาวันที่21อะค่ะแต่ตอนนี้มีกำหนดกลับวันที่2นะคะคุณรู้ค่ะคือมันอยู่บ้านไม่ได้ค่ะครูค่ะเพราะว่ามันรู้สึกว่าเราห่างหมูไม่ได้อะค่ะมันห่างหมูไม่ได้มันรู้สึกแบบมันไม่ใช่ที่เราจะอยู่ได้ทั้งที่สองก็อยู่บ้านสวนสองก็ไม่ได้ไปไหนนะคะสองก็ขู่กับการทำกสิกรรมแล้วก็ก็ทำอาหารให้พ่อตอนเช้าเนี่ยแล้วก็ให้ลูกทานเนี่ยค่ะแต่ทีเนี้ยมันรู้สึกว่าเวลาที่เราอยู่ที่นี่กับอยู่ที่บ้านลาดชีวิตเราไม่มีค่าจริงๆค่ะเรามีค่าแค่แบบคนใกล้ตัวอะไรประมาณนี้แต่ถ้าเราไปอยู่บ้านลาดเนี่ยมันชีวิตมันมีความผาสุกมากค่ะก็เลยต้องขอกลับก่อนนะคะตอนนี้ก็แจ้งรู้ไว้นะคะว่าวันที่2สอนจะกลับเข้าบ้านลาดนะคะจะไปร่วมบำเพ็ญกับพี่น้องค่ะคุณลูกค่ะสาธุค่ะค่ะอนุโมทนาค่ะค่ะเกสรนี่เป็นท่านที่ผ่านมาทางซูมทางออนไลน์นะคะแล้วก็มาอยู่ในหมู่แบบที่
เอออยู่ได้ยาวนานด้วยนะคะอยู่ได้ยาวนานด้วยแล้วท่านก็พัฒนาตัวเองได้มากกับการที่ได้อยู่ในหมู่แต่สิ่งที่เราได้เห็นก็คือความอ่อนน้อมถ่อมตนของเราที่มีเนี่ยค่ะทำให้เราได้แบบอยู่ได้อย่างผาสุกแล้วก็เจริญยิ่งขึ้นด้วยการที่มีองค์ประกอบที่ทำให้เรามาได้โดยไม่ยากไม่ลำบากด้วยนะคะไม่ได้มีภาระอะไรที่เราจำเป็นว่าจุดนั้นจริงๆจุดที่เราอยู่จะอยู่ตรงไหนก็ได้แต่อยู่ตรงจุดที่เรามีคุณค่ามากที่สุดใช่ไหมคะที่เราประเมินด้วยตัวเรานี่แหละว่าเรามีคุณค่ามากที่สุดจริงๆครอบครัวท่านก็คงต้องการเราแต่ไม่มีเราก็ได้อย่างเงี้ยแต่ขณะที่ใจเรารู้สึกว่าเออถ้าเราอยู่ตรงนี้มีประโยชน์มากกว่าแล้วก็ได้ทำกิจกรรมร่วมกับหมู่ซึ่งกิจกรรมกับหมู่นี่คือกิจกรรมเพื่อผู้อื่นใช่ไหมคะมาทำกสิกรรมนี่ก็กสิกรรมที่จะมีคนได้ทานผลผลิตเยอะกว่าทำที่บ้านเพราะว่าทำที่บ้านก็คือพี่น้องที่ในครอบครัวเราได้ทานแต่พอมาทำที่บ้านล่างเนี่ยคือสาธารณะแล้วพี่น้องสามารถที่จะมาเอาผลผลิตนั้นน่ะไปทำประโยชน์กับคนได้มากกว่ามีคนที่จะได้รับประโยชน์จากการทานพืชผักฝีมือเราแต่เราก็เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มใช่ไหมคะเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มเนี่ยเห็นความผาสุกของอาเกศรกับการที่ได้ทำกสิกรรมได้ทำครัวได้ไปฟังธรรมนะได้ออกกำลังกายได้ไปฟังธรรมร่วมในบริบทของบ้านราษฎร์นะคะตอนนี้มองไปเห็นอาจุธามาศนั่งฟังอยู่ด้วยนะคะคงจะคิดว่าอยากไปมั่งแน่เลยนะคะเป็นองค์ประกอบของอาเกศรที่ท่านเอื้อนะคะท่านเอื้อนะคะแล้วเราชวนคุยกับอาจุธามาศไปด้วยนะคะอาเกศรค่ะเชิญอาจุธามาศค่ะกับพระอาจารย์ค่ะเชิญทำพี่น้องค่ะโอ้ยรู้สึกมีกิเลสอิจฉาพี่เกศรเลยอ่ะพี่เกศรโชคดีมากค่ะค่ะดีใจด้วยแล้วก็ได้ไปเจอตัวเป็นๆที่สวนที่ภูผาฟานาก็โอ้ยพี่เกศรตัวนิดเดียวอ่ะตัวเองเพื่อนเลยคือตอนเจอกันในซูมเนาะเราก็รู้สึกสนิทสนมเป็นพี่เป็นน้องกันอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มันไม่รู้สึกแปลกเลยค่ะพอไปเจอจริงๆแล้วแบบโอ้ยรู้สึกดีจังเลยเราก็อยากมีความสุขแบบนั้นด้วยรู้สึกว่าพี่เกศรน่ะบุญถึงรอบที่ได้ไปนะคะตัวเองวันนี้ก็จะส่งกันบ้านเรื่องบุญตัวเองยังไม่ถึงรอบนี่แล้วค่ะจะขอส่งกันบ้านเลยได้ไหมคะค่ะนายเกศรจะพูดอะไรกับอาจารย์ธรรมานไหมคะเชิญก่อนได้ค่ะก็อยากจะบอกทุกท่านนะคะว่าคือการได้เข้ามาอยู่ในพวท.นี้แล้วก็ได้เจอครอบครัวนี้ถือว่าชีวิตคุ้มค่าที่สุดในชีวิตนี้อะค่ะเมื่อเราได้ปลดละหรือว่าปลดปล่อยอะไรที่เป็นสัมภาระวิบากเราเราจะมีอิสระค่ะมีอิสระแล้วก็เราจะสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ค่ะเราอิสระได้ทุกอย่างทุกเนี่ยชีวิตเราก็อิสระจากกิเลสนะคะอิสระจากความยึดมั่นถือมั่นแล้วก็ทำให้จิตใจเราอิสระค่ะแล้วก็จิตใจที่เป็นตัวของตัวเองแล้วก็เราก็พยายามฝึกสติแล้วมีความภาคเพียรที่จะเอาชนะกิเลสหลายๆเรื่องค่อยๆทำไปฝึกกับหมู่กลุ่มไปอะค่ะพอเราได้อิสระจากพวกนี้ปุ๊บเนี่ยค่ะชีวิตของเราก็ตามที่พ่อครูท่านกล่าวไว้นะคะหลังจากที่เรามีอิสระปุ๊บเนี่ยชีวิตเราก็จะพบกับความสบายค่ะนี่มีความสบายปุ๊บชีวิตเราก็จะมีความสงบค่ะมีความอบอุ่นค่ะอิ่มเอมเกษมใสใจเกื้อกูลเพิ่มพูนได้เสียสละค่ะก็พี่น้องที่ไม่ได้มาบ้านล่างนะคะค่ะมาเถอะค่ะก็อย่าช้าเลยค่ะรีบมาเถอะค่ะค่ะสาธุค่ะสาธุค่ะค่ะอนุโมทนากับอาเกศรค่ะค่ะต่อไปที่อาจารย์ธรรมาได้ค่ะเชิญค่ะ